Forest Ranger ร่วมกับสื่อมวลชนและเกษตรกรในปีนี้นะคะยังคงอยู่ภายใต้ธีม Forest Ranger แกร่งทุกงานเกษตรนะคะเรามุ่งมั่นพาสื่อมวลชนและเกษตรกรไทยเยี่ยมชมสวนพืชเศรษฐกิจในปีนี้นะคะโดยในปีนี้เนี่ยเราได้เยี่ยมชมทั้งสวนมะม่วงสวนอะโวคาโดไร่ข้าวโพดนะคะแล้วก็ได้เยี่ยมชมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิตการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็การดำเนินธุรกิจของหน่วยงานภาคเกษตรที่ประสบความสำเร็จในปีนี้ค่ะตรงนี้เรียกว่าทุ่งกระโปรง4เรามีทั้งหมด9ทุ่งกระโปรงขอต้อนรับเข้าสู่เป็นสวนโกโก้ออร์แกนิกต้นแบบนะครับวันนี้เนี่ยมีทั้งสื่อมวลชนส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งและเกษตรกรอีกครึ่งหนึ่งนำมาดูในพื้นที่และจะได้ความรู้เป็นการถ่ายทอดความรู้ขึ้นมาแล้วเกษตรกรเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องใช้ของดีๆเหมือนกันดังนั้นสมรรถนะต่างๆแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองในการนั่งขับแล้วก็ระบบใหม่ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็พูดได้คำเดียวว่าคืออัจฉริยะขอต้อนรับสู่สวนพุดแดงนะคะสวนอะโวคาโดปักเริ่มของเรานะคะค่ะสำหรับความรู้สึกนะครับที่มาในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นทุกครั้งที่ไปกับฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะป่าจะเขาหรือว่าเข้าไปในที่แบบทั้งหลุมทั้งลูกรังแล้วก็สามารถขนของได้เยอะค่ะแล้วก็ภายในอะไรเงี้ยก็นั่งสบายสำหรับฟอร์ดนะครับต้องแกร่งแกร่งหนึบดังใจฟอร์ดเรนเจอร์กระบะพันแกร่งแกร่งเพื่อเกษตรกรจริงๆนะจะบอกให้ทิปเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็มีด้วยครับ Forest Ranger